มาเริ่มทำกันเลยครับไปครับผมสวัสดีครับมาพบกับช่องแบงค์โซเซตี้นะครับผมช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดยังระบาดอยู่นะครับส่วนตัวผมคิดว่าการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดนะครับก็คือการแคมปิ้งนะครับเพราะว่ามีโซเชียลดิสแทนซ์นะครับไกลจากผู้คนนะครับพื้นที่ของเรานะครับโดยการตั้งเต็นท์นะครับและยังได้สัมผัสธรรมชาตินะครับอย่างใกล้ชิดนะครับและอุปกรณ์ที่แคมปิ้งที่สำคัญนะครับก็มีหลายอย่างนะครับผมแต่จริงที่สำคัญนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโต๊ะนะครับเพราะใช้วางนู่นวางนี่ได้นะครับราคานะครับถ้าเกิดไปหาซื้อตามท้องตลาดนะครับหรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับก็มีตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วแต่วัสดุแล้วแต่แบรนด์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมเลยศึกษานะครับและลองแกะแบบนะครับแล้วก็จะมาทำโต๊ะแคมปิ้งเองนะครับมาดูกันนะครับว่าจะทำได้หรือไม่นะครับสวยหรือเปล่าหรืออาจจะใช้งานไม่ได้จริงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับมาดูวัสดุนะครับที่เราใช้ในการทำโต๊ะนะครับผมก็เลือกที่จะใช้ไม้พาเลทนะครับที่เขาเลือกออกมาจากพาเลทนะครับก็จะเป็นไม้ใบยางไม่สนนะครับบางเบานะครับใช้ทำตัวท็อปนะครับแล้วก็ตัวโครงของโต๊ะแล้วก็ขาของโต๊ะนะครับแล้วก็มีเหล็กเส้นนะครับเดี๋ยวดัดนะครับใช้รัดตัวโครงนะครับเพื่อให้ถอดได้นะครับแล้วก็มีนี่ครับสายพานยกของนะครับเป็นของเก่านะครับก็เดี๋ยวเอามาทำเป็นตัวรัดด้านล่างของท็อปนะครับเพื่อให้มันพับได้นะครับแล้วก็มีน็อตนะครับใช้สำหรับยึดตัวหัวโต๊ะนะครับตามแบบที่ผมแกะมานะครับไปครับเดี๋ยวไปลองทำกันครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับเครื่องมือก็จะมีสว่านนะครับเลื่อยญี่ปุ่นนะครับฉากสีแคมป์นะครับตะไบนะครับค้อนสิวนะครับแล้วก็ปืนยิงแม็กนะครับก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับไปครับผม
เสร็จแล้วนะครับสำหรับโต๊ะแคมปิ้งนะครับเป็นพับเก็บได้นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ครับแต่พอดีผมเลือกตัวเหล็กนะครับ6มิลนะครับทำให้มันโยกเยกครับไม่แข็งแรงแล้วก็ตัวไม้ของขานะครับตัวนี้ครับมันเล็กไปครับต้องหน้ากว้างกว่านี้มันถึงจะใช้ได้ดีตอนนี้มันก็ยังโยกอยู่ครับก็เดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนขาใหม่ครับน่าจะแข็งแรงขึ้นครับเปลี่ยนขาก็เปลี่ยนเหล็กเส้นนะครับให้ขนาดใหญ่ขึ้นโอเคครับก็ขอจบคลิปการทำโต๊ะแคมปิ้งนะครับแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้แบงค์โซไซตี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ